สวัสดีค่ะพบกับบ้านสวนที่รักเดลี่ของคนสวนกันอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณแม่อยากทานแกงกะทิค่ะเมนูแกงกะทิที่เป็นขวัญใจของคนไม่ทานเผ็ดขอแนะนำเมนูพะแนงไก่เมนูพะแนงมีรสชาติไม่เผ็ดมากและมีกลิ่นหอมรัญจวนเอาใจสายไก่ถ้าไม่ชอบเนื้อไก่ล้วนๆก็ใช้ปีกไก่น่องไก่ตามสะดวกหรือจะดัดแปลงเป็นพะแนงไก่ใส่ฟักทองพะแนงไก่ใส่หน่อไม้พะแนงไก่ใส่มะเขือก็ได้เช่นกันค่ะวิธีการทำพะแนงไก่ตั้งกระทะใส่หัวกะทิผัดพริกแกงกับกะทิเล็กน้อยใช้ไฟอ่อนผัดให้หอมให้กะทิแตกมันสีสวยตอนผัดเครื่องแกงตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยค่ะจากนั้นใส่เนื้อไก่ผัดกับกะทิผัดให้เข้ากันจะช่วยทำให้เนื้อไก่หอมหวานนุ่มเด้งอร่อยจากนั้นเคี่ยวไก่กับหางกะทิใช้ไฟอ่อนๆแกงพะแนงสีสวยและหอมมากจากนั้นปรุงรสด้วยน้ำปลากับน้ำตาลจะออกรสชาติหวานนำเค็มเล็กน้อยเมื่อน้ำแกงเดือดใส่มะเขือพวงและพริกชี้ฟ้าซอยและแต่งด้วยใบโหระพาจะหอมอร่อยกลมกล่อมใครชอบกินแกงไทยแกงกะทิไม่เผ็ดมากแนะนำเมนูนี้ค่ะรับประทานกับข้าวสวยร้อนๆเป็นอาหารเช้าอิ่มท้องแน่นอนค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมในคลิปนี้นะคะคลิปหน้าจะเป็นอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะภาพอาจไม่ค่อยชัดเจนนะคะเป็นภาพเก่าฟิล์มเก่าค่ะหลังจากทำแกงพะแนงเรียบร้อยแล้วลำต้นโหระพาเราก็ไม่ทิ้งนะคะเรานำมาปลูกดินไว้แบบนี้ค่ะเรียกว่าการปักชำกิ่งต้นโหระพาจะออกรากและให้ผลผลิตอีกครั้งเราสามารถที่จะเก็บเกี่ยวใบมาทำเป็นเมนูอาหารในมื้อต่อๆไปได้ค่ะ